ดาบกันเลยแบบอีหน้ากระดงหน้าไม่สวยไปทำศัลยกรรมแรงมากสภาพจิตใจเราไม่โอเคเลยเราจะนอยไปเองเลยเวลาเดินไปไหนเราจะรู้สึกว่าคนอื่นที่เขามองเราอ่ะไม่ชอบเรามันอยู่รอบตัวมันใกล้ตัวมากเวลาเราทำอะไรแล้วโพสต์รูปหรือเวลามีข่าวอะไรเงี้ยคอมเมนต์ต่างๆมันเข้ามาลุ่มเร็วมากเลยเรารู้สึกว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าเราไม่มีพื้นที่ให้ความผิดพลาดอะไรแม้แต่เล็กแต่น้อยเลยอ่ะไม่อยากให้ทุกคนมาเวสต์ไทม์กับเรื่องตรงนั้นเพราะว่าต้องอย่าลืมทุกคนอ่ะมีแค่ชีวิตเดียวนะอายุจะเท่านี้แล้วอยากประสบความสำเร็จอยากมีอันนู้นอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยแต่มันกลายเป็นว่ามันเหมือนมันกดดันตัวเองจนทำให้เราลืมว่าระหว่างทางอ่ะมันควรจะต้องมีความสุขไม่ใช่หรออะไรเงี้ยหรือบางทีเรามัวแต่ไปโฟกัสอนาคตจนแบบตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่เราดูแลตัวเองดีหรือยังที่แรกเลยนะเออไม่เคยตัวไม่เคยพูดในเรื่องของแบบทัศนคติในเรื่องความรักเลยส่วนมากจะโดนถามแบบเรื่องแบบงานก่อนแสดงว่ามันจะเป็นฤกษ์เป็นชัยที่ดีหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเกสต์สปีกเกอร์คนพิเศษเลยนะคะก็คือพี่เกรซนรินทร์ของเรานั่นเองมิสไทยแลนด์เวิลด์2019แล้วก็เป็นทูตของกรมสุขภาพจิตด้วยก็สวัสดีพี่เกรซแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญในช่องมิสสมานของเราในวันนี้นะคะตื่นเต้นมากแบบมากขนาดนั้นเลยมากเลยแบบเมื่อคืนนี้แบบเครียดเลยโอ้ my god โอ้ my god ประมาณนั้นเลยโอเควันนี้หวั่นเตรียมคำถามมาเยอะมากพี่เกรซค่ะวันนี้เราจะมาแบบแฉล้วงลึกเปิดโปงมันน่ากลัวอยู่นะพี่เกรซช็อกพี่เกรซช็อกก็ก่อนอื่นอยากให้พี่เกรซแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะเกรซนะคะนรินทร์ชลาภัทรวรโชติค่ะก็เป็นมิสชาเลนเวิลด์2019แล้วก็ทูตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะตอนนี้ก็เป็นนักวิชาการค่ะด้านสุขภาพจิตที่ทีมสามัญวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิตค่ะจุดที่ทำให้พี่เกรซมาเริ่มต้นมาเข้ามาเป็นสายประกวดนางงามแบบนี้คือเริ่มยังไงนะคะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่เคยคิดเลยนะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเข้ามาอยู่ในนางงามเลยเพราะว่าลุคตอนแรกที่เราเข้าอ่ะคือ opposite กับการเป็นนางงามเลยเราเข้าลุคกองประกวดครั้งแรกก็คือผมสั้นเท่าหูแล้วก็หน้ามาเต๋อเป็นฟิลนั้นเลยอยากเห็นเป็นเหมือนน้องข้างหลังกล้องแต่หน้ามาพี่เต๋อกว่าน้องอีกแขวนส้นสูงหรือยังคะแขวนแล้วค่ะตอบอย่างรวดเร็วตอบอย่างรวดเร็วไม่คือเรามองว่าจริงๆอ่ะก็มีคนถามเยอะให้ไปประกวดเวทีอื่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะรู้สึกว่าตำแหน่งที่เราได้อ่ะมันก็จุดสูงสุดของชีวิตแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าไอ้เราใช่เราแฮปปี้แล้วเราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ Miss World ตอนอังกฤษตอนนู้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทำทุกอย่างเต็มที่แล้วก็เหมือนตอนนี้พอเหมือนพอได้ทำงานด้านสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีคำถามกับตัวเองหลังเรียนจบว่าสรุปเราจะไปสายไหนดีจะไปสายวงการบันเทิงเลยดีไหมหรือว่าจะไปสายทางด้านของสุขภาพจิตไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็ตอบคำถามกับตัวเองแบบชัดเจนได้เลยว่าเออทำงานด้านสุขภาพจิตอ๋อแล้วพอเลือกมาฟิลเนี้ยเคยรู้สึกรีเกรทไหมรู้สึกว่าใช้ชีวิตทำตามสิ่งที่เราต้องการแบบมันแฮปปี้ทุกวันไหมหรือมันเป็นไงแฮปปี้นะคือเรารู้สึกว่าด้วยความที่ตอนที่เราได้ตำแหน่งอะปี2019แล้วช่วงนั้นน่ะพอหลังจากแข่งที่อังกฤษเสร็จกลับมามันโควิดพอดีเราก็เลยต้องดำรงตำแหน่งเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์4ปีอ๋อนานสุดเลยใช่แต่ว่าเราก็คือทำหน้าที่ของเราได้แบบเต็มที่เราเพิ่งได้อำลาปีที่แล้วเองโอ้ใช่ค่ะเพิ่งได้อำลาปีที่แล้วเองก็คือเป็นนางงามที่คงตำแหน่งยาวที่สุดครบยาว5ปีก็เลยแบบเต็มที่แล้วค่ะโอเคเลยแล้วอยากรู้ว่าแบบช่วงเวลาที่ challenge ที่สุดเลยนะตอนนั้น challenge ที่สุดก็น่าจะเป็นตอนที่แบบได้ตำแหน่งโดยที่ไม่ได้คาดคิดนี่แหละเพราะว่าเหมือนกับก่อนหน้านั้นเราก็ใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาแฮปปี้อยู่กับเพื่อนจอยกับตัวเองจอยกับ personality ตัวเองอะไรเงี้ยแต่พออยู่ดีมันแบบข้ามวันเลยอ่ะกลายเป็นคนที่อยู่ดีมีสปอตไลท์มาส่องคนเห็นมากขึ้นมันก็มีทั้งคนที่ชอบเรากับไม่ชอบเราอยู่แล้วเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าอาจจะโดนหนักหน่อยด้วยความที่เป็นคนสาธารณะมันก็จะมีทั้งคอมเมนต์เชิงเนกาทีฟนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีหลายอย่างที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่ามันช็อกแบบว่าไม่เคยเจอแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเรื่องบูลลี่คือแบบน่ากลัวมากในสังคมทางโลกออนไลน์ด้วยเนาะพอเป็นบุคคลดังแล้วหวั่นเห็นแบบโหแต่ละคำด่านี่มันเจ็บแรงมากเลยอ่ะอยากรู้แบบคำด่าที่เคยเห็นที่สุดแรงที่สุดที่เจอมาโหมันคำหยาบอ่ะคือเรารู้แล้วว่าเขาด่าด้วยความที่แบบ
ระบายลมตัวเองมากกว่าไม่ได้ด่าเชิงเพื่ออยากให้เราปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นอะเหมือนอยากด่าอะไรที่แบบด่าไปเลยแบบอินหน้ากระด้งหน้าไม่สวยไปทำศัลยกรรมแบบว่าใช้คำแรงๆซึ่งแบบเรารู้สึกว่าแรงมากในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นตอนที่เราได้ตำแหน่งก็ประมาณ20เองอายุ20ปี3ยังเด็กก็ไม่ได้เด็กมากหรอกแต่เพียงแต่เราก็เคยเลยรู้สึกว่าเราจะบอกว่ายิ่งสังคมนางงามอ่ะเราว่านางงามอ่ะถูกบูลลี่ค่อนข้างแรงอยากให้ทุกคนเปลี่ยนการเชียร์นางงามให้มันเป็นในแบบสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นเรารู้สึกว่าคนเราจะสามารถเติบโตได้ไม่ใช่แค่แบบจากคอมเมนต์ในเชิงที่เป็นลบเท่านั้นนะเราสามารถที่จะเจริญเติบโตหรือว่าประสบความสำเร็จในด้านดีมาจากการได้รับกำลังใจแรงซัพพอร์ตอะไรต่างๆแล้วตอนนั้นพอเราแบบถึงจุดที่เราเรียกว่าดาวที่สุดในชีวิตเลยปะดาวที่สุดเราว่ามันน่าจะรู้สึกว่าตัวเองใกล้เคียงกับเรื่องของมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมากที่สุดคือเรารู้สึกเลยว่าสภาพจิตใจเราไม่โอเคเลยคือแบบค่อนข้างที่จะรู้เลยว่าตัวเองไม่ปกติอ่ะอย่างนี้ดีกว่ามันดีเทคยังไงอย่างเช่นแบบมีความคิดมีพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้นความคิดก็มีเหมือนพอเราเสพสื่อมากๆเยอะๆมากมันจะมีช่วงนึงที่เราจะนอยไปเองเลยเวลาเดินไปไหนเราจะรู้สึกว่าคนอื่นที่เขามองเราอ่ะไม่ชอบเราหรือมองเรารู้สึกว่าคือมันจะมีคำด่าติดอยู่นั้นจนพอเราเสพตรงนั้นมากมันกลายเป็นว่าเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบหรือเราไม่สวยวะหรือเราเป็นอย่างนี้หรือเราเป็นอย่างนั้นมันเริ่มจะแบบเชื่อในสิ่งที่คนเขาพูดซึ่งมันไม่โอเคเลยนะใช่แบบซึ่งมันไม่ใช่ความจริงด้วยใช่คือมันไม่โอเคจากหลายๆอย่างแต่ด้วยความตอนนั้นที่มันเป็นเด็กแล้วมันเหมือนกับอย่างที่เราบอกอยู่ดีมันแบบเปลี่ยนเลยเข้ามาใช่ถาถมเข้ามาเยอะมากแล้วก็มีแบบนอนไม่พออีกตอนนั้นก็คือต้องขอบคุณครอบครัวมากค่ะครอบครัวคอยซัพพอร์ตคุณแม่คอยแบบให้กำลังใจนู่นนี่นั่นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะคอยซัพพอร์ตคอยแบบไม่ต้องอ่านคอมเมนต์แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันห้ามใจตัวเองได้ไหมไม่ให้เปิดนี่หมดอยากรู้ส่วนตัวไม่ได้เป็นเหมือนกันไม่ได้คือเราก็อยากรู้แหละใช่มันอยากรู้สักนิดนึงคือด้วยความที่เราอะอาจจะรู้สึกว่าเราอยากรู้ด้วยความที่เราก็อยากรู้ว่าอะไรที่เป็นจุดข้อเสียที่เขามองมาเห็นอะไรเงี้ยถ้าสมมติเรารู้สึกว่าอันนั้นก็เป็นข้อเสียของเราเหมือนกันอะเราก็จะเอาตรงนี้มาปรับปรุงแต่ว่ามันก็จะเจอคอมเมนต์ที่มันเป็นเชิงที่แบบใช้คำพูดแรงๆแบบแรงเกินไปที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่เคยเจอกันเลยอะเราไม่ได้รู้จักกันทำไมถึงแบบด่ากันขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เรื่องที่เจอในการบูลลี่จะเป็นแนวไหนแบบหน้าตาด้วยแล้วก็เหมือนกับทำศัลยกรรมไหมนู่นนี่เพราะเราไม่ทำศัลยกรรมเลยเหมือนกับเราน่าจะเป็นแนวไทป์อีกแบบนึงของนางงามเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องอย่างอื่นก็จะไม่ค่อยมีแบบมีเรื่องแบบไปลดน้ำหนักไหมนู่นนี่นั่นไปทำหน้าคือส่วนมากเราว่าน่าจะเป็นกับรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าซึ่งถามว่าเราเข้าใจไหมบางอย่างเราก็เข้าใจนะคือเคยมีสื่อมาสัมภาษณ์ซึ่งสื่อก็เข้าใจแหละว่าเขาทำตามหน้าที่เขาแต่ว่าเราสึกว่าที่สื่อก็มีผลกระทบกับสภาพจิตใจของคนที่ได้รับเหมือนกันนะแบบรับสัมภาษณ์อะแบบมันเกรู้สึกไงบางคะที่เขาว่ามันเกรไม่สวยมันเกรู้สึกไงบางคะที่เขาถามว่ามันเกรหน้าบานอะไรเงี้ยก็จะใช้คำแรงกว่านี้นะแต่เราก็จะบอกว่าแบบยิ้มอะไรเงี้ยแล้วก็จะยิ้มแล้วบอกว่าเข้าใจขันก้อนหนูหน้าอ้วนแต่กำลังจะไปฉีดอยู่นะคะอะไรเงี้ยแต่เราพูดจริงๆนะคือเราก็รู้สึกว่าเราก็ไปฉีดจริงๆช่วงนั้นคือฉีดแฟตแบบไม่เคยทำเลยกับหน้าก็ต้องไปฉีดแฟตนู่นนี่นั่นให้แบบหน้ามันเล็กลงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามทำให้มันโอเคเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศเนาะแล้วก็เหมือนในทางกลับกันพอเรายิ่งเจอกระแสบูลลี่มากขึ้นเราก็โปรโมทโครงการของตัวเองเหมือนกันค่ะเราก็ทำโครงการที่ Let Me Hear You คือหลังจากตอนแรกที่เราโปรโมท TCAPS แล้วใช่ไหมมันเป็นของมหาวิทยาลัยซึ่งอันนั้นเรามีการคุยกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของแล้วว่าขอเอาไปโปรโมทแต่พอเราได้ตำแหน่งปุ๊บเนี่ยเราจะต้องทำโครงการที่มันแยกออกมาที่เป็นโครงการของตัวเองแล้วก็เลยที่เกดทำถึงเอา Let Me Hear You ไปโปรโมทเลยใช่เพราะ Let Me Hear You เนี่ยก็คือเน้นเลยก็คือเราต้องการให้คนในสังคมอะค่ะเป็นผู้รับฟังที่ดีให้กับคนรอบข้างถึงตัวเองแล้วก็ประชาสัมพันธ์โปรโมทในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วหลังจากนั้นพอเราทำโปรเจกต์อันนี้ขึ้นเนี่ยก็เข้าไปคุยกับกรมสุขภาพจิตเพื่อที่จะให้กรมสุขภาพจิตที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่าเราอะค่ะมาคอยแบ็คอัพตัวโปรเจกต์นี้แล้วก็เหมือนทำโปรเจกต์นี้ไปด้วยกันค่ะดีจังเลยอะดูเป็นเหมือนกับเราผ่านจุดนั้นมาเองแล้วก็ทำโครงการเพื่อที่จะได้ไปสนับสนุนคนที่น่าจะเจอมาคล้ายๆกันเนาะใช่เพราะเรารู้สึกว่าขนาดเราเรียนจิตวิทยามาเรารู้ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันจะเกิดหรืออะไรที่มันจะกระทบจิตใจมากแต่พอเราเจอเหตุการณ์จริงๆอะมันยากมันยากมากมันยากมากดังนั้นอะสิ่งที่เราพยายามที่จะทำตลอดอะคือเราดูแลจิตใจเราแล้วอะแต่แน่นอนว่าบางทีอะ
ถึงเราจะดูแลจิตใจเราดีแค่ไหนอ่ะถ้าสภาพแวดล้อมมันไม่เปลี่ยนอ่ะดูแลให้ตายยังไงอ่ะเราก็สามารถดาวได้จริงเราก็เลยเหมือนจะพยายามโปรโมทให้คนนะเริ่ม realize ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องสุขภาพจิตเริ่มเหมือนกับเห็นความสำคัญของเวลาที่เราจะพูดอะไรกับใครเวลาเราจะคอมเมนต์อะไรเวลาเราจะแสดงอะไรอย่างเงี้ยเราว่าถ้าแบบนั้นอะมันน่าจะ impact ได้กว้างมากกว่าใช่ถ้าสมมติว่ามีคนที่กำลังโดนบูลลี่เราดูคลิปนี้อยู่พี่เกรซอยากบอกอะไรเขาไหมเราว่าคำนี้อาจจะเคยได้ยินกันบ่อยแล้วแต่คือสิ่งที่เราอยากจะพูดก็คือเราต้องรักตัวเองอะแต่เรารู้สึกว่าทุกคนก็มีความรักตัวเองอยู่แน่นอยู่แล้วดังนั้นการบูลลี่เนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็น2อย่างก็ได้ค่ะว่าถ้าเขาบูลลี่อะไรแล้วเราลองดูสิว่ามันมีอะไรที่ถ้ามันตรงกับเราแล้วมันถือว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราอาจจะต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการดีค่ะเหมือนมีคนอื่นที่เป็นคนนอกมามองเราแล้วก็เออยูต้องปรับปรุงแบบนี้แบบนี้นะก็มาปรับใช้ทำให้ตัวเองเหมือนพัฒนาตัวเองไปได้ดีขึ้นแต่ถ้ามันเป็นการบูลลี่ที่รู้สึกว่ามันเป็นแค่ความสนุกปากอะเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นคำด่าหยาบคายอะที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือปล่อยค่ะเราไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลคนได้หรอกว่าเขาจะต้องรู้สึกแบบไหนต้องคอมเมนต์แบบไหนดังนั้นสิ่งที่เราสามารถคอนโทรลได้มันคือตัวเองความคิดตัวเองมันอาจจะยากหน่อยตอนแรกซึ่งยากจริงๆแต่เราว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถปล่อยมันไปได้อะค่ะแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทำปัจจุบันที่เราจะทำอยู่เราต้องการทำอะไรในชีวิตของเราบ้างอะไรเงี้ยเราว่าอย่างนั้นอะน่าจะโอเคมากที่สุดกลับมาโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักเนาะใช่แล้วเราควรจะไปตอบโต้พวกคอมเมนต์ไหมหรือว่าทำเป็นอิกนอร์ไปเลยเราไม่เคยตอบโต้เลยเพราะเรารู้สึกว่ายิ่งตอบโต้ไปมันก็เท่านั้น คือยิ่งเวลาที่เป็นคอมเมนต์ที่เขาสนุกปากอะเราตอบโต้ไปเขาตอบโต้มามันไม่หมดอะมันไม่หยุดแล้วเรารู้สึกว่ามันเสียเวลากับชีวิตคือเราจะพูดอย่างนี้ตลอดว่าทุกๆคนอะต้องอย่าลืมนะว่าทุกวันนี้โซเชียลมีเดียมันอยู่รอบตัวมันใกล้ตัวมากเวลาเราทำอะไรแล้วโพสต์รูปหรือเวลามีข่าวอะไรเงี้ยคอมเมนต์ต่างๆอ่ะมันเข้ามาลุมเร็วมากเลยค่ะเรารู้สึกว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าเราไม่มีพื้นที่ให้ความผิดพลาดอะไรแม้แต่เล็กแต่น้อยเลยอ่ะดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ทุกคนมาเวสต์ไทม์กับเรื่องตรงนั้นเพราะว่าต้องอย่าลืมทุกคนอ่ะมีแค่ชีวิตเดียวนะดีค่ะ ไม่ต้องตอบโต้ดีกว่าปล่อยผ่านมีเรื่องนึงที่อยากคุยมากๆคือเรื่องของรูปร่างหน้าตาด้วยความที่เราพูดถึงเรื่องบูลลี่อะวันคิดว่าด้วยความเป็นผู้หญิงอะณจุดนึงของชีวิตเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยหรือฉันไม่สวยพอมันต้องดาวกับหน้าตาตัวเองยิ่งบิวตี้สแตนดาร์ดเราเห็นคนในโซเชียลมีเดียที่รูปบางอันมันก็แต่งแบบดูดีเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยแล้วเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นรู้สึกว่าเราดีไม่พอเงี้ยพี่เกรซว่าเราควรจะทำยังไงจริงๆแล้วเนี่ยความสวยของแต่ละคนมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของตัวเราอะเนาะถ้าสมมติว่าทำอันนี้สักนิดนึงเราอยากเพิ่มอะสมมติเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้หุ่นดีจังอยากแบบหุ่นดีเราจะเป็นตั้งโกของตัวเองโดยการที่แบบอาจจะเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่เอากดดันตัวเองมากจนทำให้เราไม่มีความสุขกับชีวิตอะเพียงแต่ต้องมานั่งคิดว่าไอสิ่งที่จะทำเหล่านั้นอะมันเป็นการกดดันตัวเองมากจนเกินไปหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้มีผลอะไรกับสุขภาพจิตก็ทำเลยบางทีมันอาจจะดีกับร่างกายเราได้สักแบบเราเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองใช่เปลี่ยนเป็นแบบในเชิงบวกแต่อย่ากดดันตัวเองอะหรือแบบอย่าให้มันเป็นฟีลที่แบบว่าเฮ้ยฉันไม่มีอะไรดีเลยฉันไม่สวยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแต่ละคนอะถึงคุณจะบอกว่าคนนี้สวยแล้วอะไรเงี้ยไม่มีใครแบบสมบูรณ์แบบอะแต่สิ่งสำคัญเลยคือเราต้องรู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราแบบชอบให้ตัวเองมันประมาณไหนอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้ไปทำลายหรือไปกดดันสุขภาพจิตของตัวเองมากจนเกินไปค่ะมันหาจุดที่เราชอบในตัวเองมองตัวเองว่าตรงไหนสวยนะฉันชอบผมตัวเองฉันชอบผิวตัวเองอะไรแบบนี้มันจะมีบางอย่างที่พี่จะชอบบอกเพื่อนเวลาที่เพื่อนแบบไม่มีความคอนฟิเดนซ์ในตัวเองก็คือเรารู้สึกว่าอยากให้แบบตื่นขึ้นมาแล้วก็มองกระจกแล้วก็เหมือนแบบชมตัวเองอะเฮ้ยวันนี้สวยวันนี้ผมแบบเข้าตื่นขึ้นมาแล้วผมมันเข้าทรงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทำแล้วมันแบบมีกำลังใจให้ตัวเองอะมันเป็นการแบบเหมือนเป็น energy บวกให้ตัวเองอะไม่ได้เป็นแบบฟิลหลงตัวเองอะแต่มันเหมือนเป็น cheer upให้ตัวเองมากกว่าใช่เหมือน self affirmation อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะคอยแชร์อัพกันเองด้วยอ่ะเพื่อให้แบบมันแบบมีพลังใจอันนี้ดีเหมือนเราแบบหาเพื่อนที่เขาเป็นแบบพลังบวกด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นพื้นที่ที่แบบอุ้ยช่วยกันส่งเสริมเชียร์กันอะไรอย่างเนาะคิดว่าในฐานะที่พี่เกรซอยู่ในวงการสุขภาพจิตสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตทุกวันเนี่ยมาจากอะไรแบบเท่าที่เจอจากเพื่อนๆคนรอบตัวส่วนใหญ่เขาแบบเป็นอะไรกันคะถ้าในช่วงวัยนี้นะอย่างเราวัยทำงานแล้วอะเศร้าไหม
ชอบฟังนี่จะ30อุ๊ยแรงมากแล้วน้ำหวานเออเราถือว่าไปทำงานแล้วก็แบบส่วนมากที่เจอตอนนี้แล้วมันไปกระทบกับสภาพจิตใจอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบเป็นภาวะแบบฟิลแบบ burn out หรือแบบเป็นฟิลที่กดดันอยากที่จะประสบความสำเร็จให้เท่าคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะว่าทุกวันนี้เรารู้สึกว่าสังคมอ่ะมันแข่งขันกันสูงมากเด็กจบใหม่อะไรเอ่ยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกคนต้องพยายาม try hard กับชีวิตอ่ะเพื่อที่จะได้เป้าหมายอะไรบางอย่างที่เราตั้งเอาไว้พอยิ่งแบบโซเชียลเห็นเพื่อนประสบความสำเร็จเพื่อนซื้อบ้านเพื่อนซื้อรถแล้วเรายังไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้มันกระทบกับสุขภาพจิตใจของคนวัยเรานะมากหวั่นว่าจริงมากคือโซเชียลมีเดียนี่เป็นตัวสำคัญเลยที่ทำให้เราแบบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนาะใช่แต่เรามีวิธีนึงนะถ้าสมมติว่าเราอะเริ่มดีเทคตัวเองได้ว่าเราอะเสพสื่อมากจนเกินไปอะเราจะทำโซเชียลดีท็อกซ์ก็คือตื่นขึ้นมาปกติอาจจะจับมือถือเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือตื่นขึ้นมาปุ๊บจะไม่จับโทรศัพท์มือถืออาจจะจับหลังจากเที่ยงลงไปแล้วอะไรเงี้ยวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันดีนะมันเหมือนได้มีเวลาอยู่กับตัวเองอยู่ในโลกความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นดีดีอันนี้หนูว่ามันจะทำให้เราแบบลดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็แบบโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะด้วยแต่ก็เข้าใจอะเรื่องเปรียบเทียบกับคนอื่นมันก็แบบมันก็ห้ามไม่ได้อะถามว่าเคยไหมก็เคยรู้สึกว่าเออแบบอายุจะเท่านี้แล้วอยากประสบความสำเร็จอยากมีอันนู้นอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยแต่มันกลายเป็นว่ามันเหมือนมันกดดันตัวเองจนทำให้เราลืมว่าระหว่างทางอะมันควรจะต้องมีความสุขไม่ใช่หรออะไรเงี้ยหรือบางทีเรามัวแต่ไปโฟกัสอนาคตจนแบบตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่เราดูแลตัวเองดีหรือยังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนที่เป็นในช่วงแบบเด็กจบใหม่วัยทำงานเดี่ยวเกสอะไรเงี้ยหรือคนที่กำลังพยายามที่จะดิ้นรนประสบความสำเร็จต่างๆนานาแบบอย่าลืมแบบชีวิตระหว่างทางด้วยว่าก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จอะเราก็ควรจะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเหมือนกันบางทีเรามีคนรักที่เขาให้กำลังใจถ้าเขาให้กำลังใจนัดร้องให้กำลังใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยวันนี้เธอเก่งมากเลยอะวันนี้แบบสุดยอดทำได้ไงอะคือเรารู้สึกว่าพอยิ่งโตขึ้นอะสิ่งที่หล่อหลอมเรามากๆเลยคือการที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะ appreciate ความสุขเล็กๆในชีวิตแต่ละวันอะพอเรารู้สึกว่าทุกๆครั้งพอมันยิ่งโตขึ้นมันก็จะเจอแบบความท้าทายในชีวิตมากยิ่งขึ้นคือเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราหาอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เรามีความสุขได้ในแต่ละวันน่ะทำให้ใจเรามันฟูแบบสมมติวันนี้เราทำงานหนักมากเลยแต่แบบหันหน้าไปอุ๊ยวันนี้กินตาสวยอะไรอย่างเงี้ยแบบวันนี้ได้กินร้านอาหารอร่อยๆได้กินอะไรอร่อยๆก็แบบรู้สึกแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยเราสึกว่ามันควรจะมีอะไรตรงเนี้ยมาทำให้เรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตมันไม่น่าเบื่อหรือการใช้ชีวิตมันช่วงนี้มันเหนื่อยจังเลยหรืออะไรเงี้ยจริงเราหาความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใช่มามอยเรื่องความรักบ้างดีกว่าค่ะทำไมน้ำเสียงในน้ำเสียงมันเปลี่ยนไปไงก็ไม่รู้คือพอพูดเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยคนอินไงแบบว่าคนดูช่องหวานเขาชอบเรื่องความรักอะไรเงี้ยเนาะเขาดูพูดเรื่องความรักอยู่ใช่ใช่ใช่คลิปเรื่องความรักนี่จะแบบมีคนแชร์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บดังนั้นเราก็จะแบบมามามอยกันที่แรกเลยนะเออไม่เคยพูดในเรื่องของแบบทัศนคติในเรื่องความรักเลยส่วนมากจะโดนถามแบบเรื่องแบบงานตลอดโอเคแสดงว่ามันจะเป็นฤกษ์เป็นชัยที่ดีอยากรู้ความรักที่เจอมาดีที่สุดนี่เป็นยังไงความรักของเราแต่ละครั้งก็ดีนะช่วยทำให้เราเติบโตเรียนรู้ได้มากขึ้นแต่เราสึกว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกแบบว่าคัดมาก่อนหน้านั้นแล้วที่จะแบบว่าตกลงจะคบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะดีค่ะไม่ได้เจออะไรที่ท็อกซิกมากขนาดนั้นด้วยความที่เราโตแล้วด้วยถ้าสมมติจะคบใครจริงๆก็อยากจะคบคนที่เรารู้สึกว่าสามารถคบกันไปได้ยาวๆแล้วก็เหมือนเป็นเซฟสเปซให้เราทำให้เรารู้สึกว่าเอออบอุ่นทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องเหนื่อยอ่ะคือถ้ามีความรักแล้วเหนื่อยเราอยู่คนเดียวได้อันนี้ชอบทัศนคติอันนี้เนาะคือเราต้องคบคนที่ชีวิตเรามันพากันดีขึ้นไปเวลาที่มีผู้ชายมาจีบอย่างเงี้ยน่าจะมีเยอะใช่ไหมยิ่งตอนประกวดมีบ้างค่ะเราเลือกยังไงพี่เกรซเลือกยังไงอ่ะจริงเราบางคนตกหลุมรักคนด้วยทัศนคติชอบคือเรารู้สึกว่าเวลาเราคุยกับคนเราจะมองทัศนคติเขาก่อนว่าเขามีแนวคิดกับเรื่องนี้ยังไงเขามีการทรีตปฏิบัติกับคนรอบข้างไงเราดูหมดนะคือเราค่อนข้างดูละเอียดสมมติว่าเราไปกินข้าวกันอย่างเงี้ยสมมติที่ไปเดทกับน้ำหวานพี่จะดูเลยนะว่าน้ำหวานอ่ะคุยหรือปฏิบัติกับพนักงานยังไง
ถ้าพูดจาไม่ดีหรือเป็นฟิลแบบไม่ให้เกียรติคนอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เอาใช่เราจะรู้จากตรงนี้เลยสังเกตดีเทลเล็กๆหมดเลยใช่ค่ะใช่แล้วมีท็อกซิกไหมก็มีเราอาจจะเจอคนที่ไม่คอมมูนิเคตไม่สื่อสารไม่ค่อยสื่อสารหรือแบบว่าเป็นคนลังเลอะไรเงี้ยซึ่งเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นพอเราเจอคนที่ลังเลกับอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันก็เลยจะทำให้เป็นปัญหาเวลาที่เราตัดสินใจหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่เพราะเรามองไกลไงคือเราก็อยากรู้ด้วยว่าเขามีเป้าหมายไงกับชีวิตเขามองยังไงเขาตัดสินใจอะไรยังไงกับชีวิตอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยจะไม่ได้เหมาะที่จะอยู่ด้วยกันก็ดีนะเหมือนว่ามันเป็นการเลือกเหมือนพี่เกรซแบบเฮ้ยฉันเลือกคนที่แมทช์กับฉันมาก่อนอะไม่ใช่ว่าแบบคนนี้ชอบเอาเลยอะไรอย่างงี้เนาะเราก็ต้องเลือกในการคบไม่งั้นเราว่ามันเสียเวลามันเวสต์ไทม์ซึ่งกันและกันนะถ้าสมมติถ้ามันไม่ได้แมทช์ขนาดนั้นแต่เราสึกว่าอย่างน้อย energy หรือแนวแบบทัศนคติมันไปในทิศทางเดียวกันมันมีความชอบเหมือนกันคุยกันรู้เรื่องอะคุยกันรู้เรื่องมันสำคัญนะใช่แต่ถ้าคุยกันครั้งแรกเรารู้สึกว่าไม่ได้มันก็ไม่ได้อะเข้าใจว่าคือแบบบางคนเราเจอแบบเฮ้ยตรงสเปคเลยภายนอกนู่นนี่นั่นพอคุยมาแบบไม่ได้อะไม่ได้นี่คือยังไงยกตัวอย่างเนี่ยไม่ได้เช่นอาจจะเป็นแนวความคิดอะไรอย่างนี้ด้วยล่ะค่ะความคิดไม่ตรงกันก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ได้จะเสียเวลาก็เลยแบบตัดเขาเรียกอะไรใช้สมมติอะไรตัดไฟตั้งแต่ต้นลมดีกว่าโอเคเดิร์ดถือว่าวันนี้แบบจริงๆอยากถามอีกเยอะหน่อยเนาะเรื่องความรักเนี่ย คุยได้เรื่อยๆแต่ว่าก็เป็นหอมปากหอมคอประมาณนี้ก่อน แล้วก็เดี๋ยวไว้ถ้าคนดูทุกคนนะคะเพื่อนๆอยากให้เราเมามอยกันประเด็นไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้หรือว่าเฮ้ยฟังแล้วประเด็นนี้น่าสนใจมากมีคำถามอยากถามอยากรู้อีกก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวพวกเราอาจจะมี EP ต่อๆไปมาตอบกันต่อเนาะขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูถึงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็ไปติดตามพี่เกรซกันได้ด้วยเนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะโอเคแล้วพวกเราไปกันก่อนนะคะบ๊ายบาย